ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับมวยครับนะฮะสวัสดีครับมวยนะครับในท่านผู้ชมครับในส่วนที่พวกเราได้มีโอกาสได้กราบสักการะขอพรบารมีศรีกรุงเทพในวันที่4ที่5ที่ผ่านมาผมว่าหลากหลายท่านนะครับก็มีความปลื้มปิติด้วยบารมีครูบูชาพระนะสิ่งต่างๆทั้งปวงเนี่ยถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกับชีวิตพวกเราครับต้องถามก่อนเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนยังคิดถึงบรรยากาศวันที่4และ5เมษายนอยู่เลยเหนื่อยไหมคะครูไม่เหนื่อยฮะเพราะเมื่อคืนก็ไปงานกาชาดสุดท้ายนะฮะไปออกไปร่วมบุญกันที่ไหนนะสมาคมแม่บ้านทหารบกนี่เองนะคะเราต้องบอกว่าหลายๆคนนะที่คิดถึงนะคะตั้งแต่วันไหว้ครูมา4และ5เมษายนสัญญาเลยว่าเดี๋ยวจะนำภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันแล้วก็เมื่อวานที่บอกค่ะว่าได้มีโอกาสนะคะว่าได้ไปร่วมบุญกับวันงานกาชาดซึ่งเป็นวันสุดท้ายด้วยจากที่สวนน้ำพรเมื่อวานนี้เองเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมดีกว่านะว่าเมื่อวานนี้ครูถาไปแจกลายเซ็นออกแบบลายเซ็นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างชมภาพเลยค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอาจารย์ณัฐาเลขจิตของน้องม้วยนะครับแล้วก็ญาติของบริษัทกัตนากรุ๊ปนะครับได้เดินทางมาสู่บริเวณงานสภากาชาดเพื่อมาจากทุกคนนะครับหาได้ได้ช่วยเหลือสภากาชาดไทยนะครับเรามาชมบรรยากาศรอบๆกันเลยครับครับเชิญครับก็มีก้าวอยู่ในไทยครับแต่เรามาเปิดตัวให้งานกาชาดกับมอเตอร์โชว์2ที่ครับเพราะว่าวันสุดท้ายด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกเป็นครั้งแรกของทั้งอาจารย์แล้วก็พวกที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันนะคะกับทางสมาคมแม่บ้านทหารบกนี่เองเพราะว่าคนเยอะมากค่ะแล้วก็ไปแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นมาทีเราแอบไปตักไข่ไปตักไข่กันตักไข่ฮะเนี่ยไปช่วยเหลือเสริมหนูสาวหวังแบบจักรยานอย่างนี้พัดลมหนูได้น้ำดื่มมากลับมากันแต่ว่าก็ถือว่าได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันด้วยนี่ตรงกลุ่มนี้เขาเป็นแฟนรายการนะแฟนรายการด้วยมาม่าพร้อมน้ำค่ะจริงๆก็เขาบอกว่าได้ไปทำบุญนะกาชาดช่วยเราเราช่วยกาชาดแบบนี้นี่เองครับสนุกสนานครับท่านผู้ชมก็เสร็จจากการไหว้ครูมานี่ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันด้วยแล้วก็ไปช่วยนะเอาเงินส่วนที่ในครอบครูนะเอาไปให้ที่สภากาชาดครับทุกคนซื้อจะได้ไปร่วมกันรวมถึงยิงปืนด้วยนะครับนี่แหละค่ะเดินไปเดินมาหนูอาจารย์หายไปไหนอ๋อมาที่ของกองทัพเรือนะคะก็มายิงปืนครับชอบมากท่านผู้ชมนะแล้วแม่นมากค่ะหนูนี่ถึงต้องยอมเมตรนะ50เมตรให้ประมาณนะคะครับเนี่ยค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางสภากาชาดจัดขึ้นทุกปีเลยนะคะปีนี้ก็จัดขึ้นถึงวันที่7เมษายนที่ไหนนะหนุ่มที่ไหนนะยิงปืนโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นี่ยิงปืนแม่นมากหนูจะบอกว่าระยะเป้าเนี่ยไกลมากจริงๆแต่นี่ค่ะโอ้โหครับจุดตายเลยนี่เลยนะก็ได้มีโอกาสได้เที่ยวงานนะเดินเล่นบริเวณรอบงานแน่นอนที่ออกลงพื้นที่เนี่ยสนุกสนานฮาเฮใช่ค่ะและนี่แหละฮะสมาคมแม่บ้านทหารบกนะครับเมื่อวานก็มีศิลปินมากมายนะคะที่ไปร่วมทำบุญร่วมกันแล้วก็อาจารย์หัตถาเลขจิตเลยพร้อมกับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนี่เองมิเตอร์โก้ชาแนลนะคะจากบริษัทกัตนากรุ๊ปขึ้นเองนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอาจารย์หาเลขจิตนะคะก็วันนี้จะมาร่วมบุญนะคะกับทางสมาคมแม่บ้านทหารบกด้วยนะซึ่งต้องบอกว่าลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตหลายคนอยากรู้ว่าลายเซ็นตัวเองจะเปลี่ยนชีวิตยังไงเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าให้เล่นเกมกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ร่วมกันนะซื้อสลากนะคะ เมื่อวานก็ใครที่ซื้อสลากนะสักไข่ที่สมาคมแม่บ้านก็ได้รับการแบบแรงใจจากอาจารย์ไปคือเราจะเมื่อวานนี้เราวิเคราะห์กันสดๆเลยบนเวทีค่ะเป็นยานี่ครับนี่แหละค่ะออกแบบลายเซ็นกันสดๆตรงนั้นเลยนะคะหลายท่านก็ได้มีโอกาสได้มาทั้งร่วมบุญการออกแบบลายเซ็นกันสั่งสดๆนะฮะพร้อมรอยยิ้มไปทั้งเราแม่บ้านทหารบกก็มีนะคะคนที่มาเที่ยวงานกันก็มีครับ
นี่ยข้างล่างคนสนใจเยอะมากท่านผู้ชมนะฮะมาแล้วก็โอ้ก็ขอสองคนก็มีขอแถมนะแถมมาก็ให้ไปนะครับจัดไปและเมื่อวานค่ะก็ใครที่มาซื้อสลากนะคะหรือว่าสนใจนะคะที่จะร่วมบุญร่วมกันทุกบาททุกสตางค์นะรวมกับส่วนหนึ่งของจัดพิธีไหว้ครูนะคะจากทางก็มอบให้กับทางสมาคมแม่บ้านหนองบุญนะครับรวดเร็วทันใจนะฮะลายเซ็นนี่หาเงินทั้งเข้าไปช่วยส่งเสริมก็ได้นะแต่หนูเห็นนะเหล่าแม่บ้านฐานบกขอลายเซ็นเต็มไม่หมดเลยท่านภริยานะฮะค่ะนายกสมาคมนะแม่บ้านทางสมาคมแม่บ้านฐานบกด้วยนะคะท่านภริยาท่านบวก็ไปด้วยนะครับรับเงินที่เราได้จำหน่ายหนังสือนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นเงินที่เราได้ครอบครูไหว้ครูกันแบ่งส่วนหนึ่งนะฮะเอาไปช่วยสภากาชาดด้วยอยู่ตรงไหนก็ตามนะบอกว่าถ้าไปซื้อสลากมาแล้วนี่คือได้ทำบุญแล้วยังได้มีโอกาสที่จะได้เอาออกแบบลายเซ็นด้วยแล้วหลายคนสนใจหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะปกติเราจะขายกันอยู่ที่ CM Book กับแต่รายการแล้วก็ไปนะฮะไปช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะไปนะจะช่วยกันแปลหนังสือนะครับแล้วก็ดูแลครูนะฮะต้องขอบคุณมากๆนะฮะทุกท่านเลยนะที่มานี่คุณยายนะยายก็สนใจนะคะคุณยายก็เดินอยู่นั่นนะครับเรื่องหนังสือนี่ที่ได้นำไปร่วมงานเนี่ยก็คือทุกบาททุกสตางค์ก็มอบให้กับทางสมาคมแม่บ้านฐานบกเพื่อที่จะไปต่อยอดกับทางสภากาชาดกันต่อนะคะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับและนี่ค่ะต้องบอกว่าเป็นนายกสมาคมนะคะแม่บ้านฐานบกนะคะปริญญาท่านผบ.ทบ.ค่ะคุณวิภาดาศิตบุตรนี่เองครับหนูจำได้ตั้งแต่วันแถลงข่าวงานกาชาดเนี่ยท่านก็ไปเปิดงานนะวันนั้นก็มารับมอบนะคะจากอาจารย์เองแล้วก็ออกแบบลายเซ็นให้ด้วยครับแล้วก็เงินด้วยแล้วก็เอาแบบลายเซ็นให้ด้วยนะครับท่านก็เสียงมันจะดังนิดนึงก็ด้วยครับผมครับนะฮะอันนี้คือที่ร่วมกันซื้อสลากหนังสือเองก็มอบให้ส่วนหนึ่งคือเรามอบสองช่วงในการช่วงเงินที่นะฮะส่วนที่เราได้ครอบครูไปก็แบ่งอันนี้คือเงินจากไหว้ครูไหว้ครูนะฮะค่ะส่วนหนึ่งนะคะก็ไปต่อยอดกันนะไปทำบุญร่วมกันเห็นแล้วก็ที่แม่นายท่านผู้ชมบอกว่าเงินของท่านมีคุณค่าค่ะไม่ได้ครอบครูแล้วนะฮะเราไปเข้าบริษัทมิราเคิลชาแนลนะหรือว่าทีมงานดีๆมิราเคิลไม่มีทางครับคือท่านผู้บริหารท่านเองพี่น้องของเราเนี่ยใจดีบอกว่าเงินเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกก็จะเอาไปให้ที่เหนือคือลำตะคองเอาไปสร้างถนนให้กับท่านลุงกำนันเพราะตอนนี้รวมๆกันได้ร่วม 400,000 แล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำกันแล้วล่ะฮะนะจะครั้งนี้เราก็จะไปปูพื้นกระเบื้องด้วยสิ่งที่ท่านทำมานะครับเป็นมหากุศลเป็นบุญใหญ่นะครับนะคือต้องบอกว่าได้มีโอกาสได้กราบไหว้บูชาครูกันแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาว่าทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นค่าขันครูชาวัตถุมงคลเองก็ตามไม่ได้ไปไหนเลยเราก็นำไปต่อยอดกันต่อนะคะทั้งสร้างถนนสร้างโบสถ์คืนชีวิตเองก็ตามแหละน้องอย่างน้องกระแต้วเองนี่อาจารย์ก็จะลงพื้นที่จะมอบให้อีกไปที่ร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะที่ฟันรายการได้นำฟุตบอลมาให้รวมทั้งเราก็จะซื้อเติมเต็มไปมอบให้น้องกระแต้วและอีก2ครอบครัวนะที่ตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลนะฮะเรารอคอยน้องก็ออกจากมาที่บ้านค่ะน้องอายุขวบหนึ่งเราอุ้มบุญใช่หนึ่งขวบกับ2ขวบตอนนี้ก็ผ่าเจาะคอที่โรงพยาบาล ICU ค่ะได้วิถีได้วิถีส่วนนี้แล้วก็โรงพยาบาลนพรัตน์ที่หนึ่งสองที่เนี่ยฮะเดี๋ยวพอน้องออกมาปุ๊บเนี่ยเราติดต่อคุณแม่แล้วนะเราก็จะไปช่วยกันอย่างนี้ต่อเนื่องท่านผู้ชมนะฮะฉะนั้นในความที่คุณครูนะฮะครัวฐานเนี่ยตั้งใจคืออยากให้ช่วยจริงๆแต่ว่าปันรอยยิ้มสารฝันประดมใจกับโรงเรียนคนป่วยเจ็บยากไร้โดยเฉพาะน้องๆหนูๆที่ป่วยเจ็บอยู่ครัวฐานพร้อมที่ลงไปช่วยรวมถึงสาธารณกุศลต่างๆโบสถ์วิหารเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่อำเภอชาติการไม่ใช่ชาติการแต่การพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีวันที่12นะครับเดี๋ยวก็จะมีจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยเราจะว่าจะไปกันที่ไหนใช่ครับนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยไม่ใช่ว่าหลายๆคนก็รอคอยอย่างเหลือเกินบางคนคิดถึงภาพบรรยากาศนะสัญญาว่าเดี๋ยวจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปนี้ณวันนี้นะอาจารย์ยังยิ้มอยู่เลยยิ้มอยู่เลยครับยังมีความสุขอยู่เลยเมื่อนึกถึงวันไหว้ครูทั้ง2วันนะ4และ5เมษายนแล้วก็เป็นคำถามที่ทั้งมุ้ยเองแล้วก็รวมไปถึงหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์คะทำไมถึงอาจารย์ถึงเดินลงไปหาคนข้างล่างเยอะแยะเลยครับผมคิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยแฟนรายการทุกคนนะฮะไม่ใช่เป็นแค่ลูกศิษย์เป็นคนในครอบครัวของเราแล้วขณะที่ผมไม่มีใครนะฮะก็ยังมีแรงใจจากผู้ชมที่ยังยืนอยู่เคียงข้างกับผมเสมอมานั้นต้องขอบคุณนะฮะทุกแรงใจที่ลงไปหาที่ลงไปเห็นที่ลงไปเจอนะแสดงว่านะเป็นเชื้อสายนะสายสัมพันธ์ระหว่างครูบาอาจารย์ไม่เท่านั้นนะฮะยังเป็นสายสัมพันธ์ภายในครอบครัวมิราเคิลที่เราต้องดูแลกันทุกขณะลมหายใจทุกขณะการใช้ชีวิตเนี่ยเรามีความภูมิใจครับ
มีความประทับใจเพราะท่านคือคนในครอบครัวของเราไม่ใช่เฉพาะคำว่าลูกศิษย์อย่างเดียวครับค่ะโอ้ต้องบอกว่าวันนั้นทุกคนมีทั้งรอยยิ้มนะคะแล้วก็ทุกคนรอคอยค่ะที่จะได้เจอกับครูอัฐาได้กราบสักการะบูชาได้พิธีไหว้ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูได้คล่อมเสียงครูด้วยกันเชื่อไหมคะอาจารย์หนูได้มีโอกาสได้เจอหลายคนเลยเขามีแต่รอยยิ้มจริงๆนะแล้วก็มากันไกลมากบางคนก็มาปีนี้ปีแรกก็มีแต่ทุกคนมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็บอกว่าอยากเจอกับครูนะก็มีความสุขกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างเล็กๆให้เขาได้ชมกันด้วยนะคะว่าบรรยากาศวันนั้นเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนะเป็นอย่างไรแต่ว่าต้องบอกว่านะส่วนเต็มๆเนี่ยคงได้มีโอกาสได้ชมกันอย่างแน่นอนแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยวันนี้นะคุณผู้ชมที่ได้ส่ง SMS เข้ามาค่ะต้องบอกว่าเป็นของขวัญจากครูละกันนะคะหลังจากที่พิธีไหว้ครูมาแล้วเนี่ยนะคะก็สำหรับใครที่ส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ SJ ตามด้วยชื่อนามสกุลคำถามหรือว่าใครอยากส่งกำลังใจนะคะก็ส่งกันเข้ามาได้ที่422106และวันนี้นะคะอาจารย์ฐานจะมอบบรมครูปู่ฤาษีให้5ท่านด้วยกันนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเราทำเนี่ยจำกัดสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูแต่นี่แหละค่ะแอบเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมอบให้คนทางบ้านที่บางท่านไม่มีโอกาสได้ไปบางท่านอยากจะมีโอกาสได้บูชานะครูหรือว่าพ่อแก่ปู่ฤาษีหรือว่าหลวงพ่อเบิ้มนี่เองครับนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกันส่ง SMS เข้ามาได้นะคะคนอกจากนี้ด้วยค่ะอาจารย์สัญญากันเอาไว้ว่าหลังไหว้ครูสัญญากันหลายข้อเลยเยอะเลยสัญญากันเอาไว้ว่าอบรมกสิณไฟกำลังจะเจอกันแล้วนะคะก็เดือนพฤษภาคม17พฤษภาคมแอบกระซิบดังๆไปเมื่อวันที่4และ5เมษายนอย่างนั้นช่วงนี้นะสามารถโทรมากิ้งก้างจองทะเบียนได้ในกรุงเทพใช่ค่ะลงไอ้ที่13เหรียญ13เหรียญพระราม9นะคะก็หลายท่านเคยได้มีโอกาสได้ไปแล้วแต่ว่าปีนี้ครั้งนี้นะคะก็วันที่17พฤษภาคมวันอาทิตย์นะเราก็จะได้มีโอกาสอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพฟรีๆไม่เสียสตางค์ไม่เสียตังค์ครับนะดูแลกันแบบนี้200ท่านนะฮะท่านผู้ชมนะฮะที่โทรกิ้งก้างเข้ามาเต็มแล้วก็ปิดรับทันทีช่วงนี้ในงานลงมาประมาณ80ท่านแล้วนะใช่ค่ะนะฮะใหญ่น้อยหลากหลายท่านก็อยากมาฟื้นฟูนะเราก็จะจัดทุกเดือนแต่เพียงแต่ว่าใกล้ๆก็ตามนะครั้งนี้ขอเป็นดูแลในสถานที่ที่ในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดกรุงเทพมหานครก่อนก็แล้วกันนะครับนะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0831997972แล้วก็0851293697รีบโทรมาลงทะเบียนได้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงใกล้ๆเรื่องของสถานที่เวลาเนี่ยก็จะบอกกล่าวคุณผู้ชมอีกแน่นอนแต่ว่าอย่างที่บอกว่ารับ200คนฉะนั้นผ่านพิธีไหว้ครูมาลงทะเบียนไปแล้วนี่70 80คนแล้วนะเหลืออีก120ท่านนั้นนะฮะครับผมว่าเต็มอาทิตย์เดียวก็เต็มนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้นะแฟนรายการเรามาใส่ใจเรื่องของนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็มาเจอครูบาอาจารย์รับลายเซ็นไปนะรับสิ่งต่างๆที่ดีๆสำหรับครูรวมทั้งเติมเต็มเรื่องของลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตด้วยฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือนะครับมาเจอกันรับของฝันเช่นเดิมนะถ้า C1 สาขาไหนมีหยิบมาสักเล่มนึงนะฮะเจอกันสักหน่อยแล้วก็เอามาเก็บไว้นะเพราะว่าเราเองได้ช่วยเหลือโครงการมูลนิธิอาสาธรรมโครงการของครูอาสาที่ต่อเติมสารน้ำใจให้กับรอยยิ้มกับเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วยนะครับในส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในวันไหว้ครูหลายท่านถือหนังสือมาเยอะมากเลยถือหนังสือมาแล้วก็ให้ครูอาสาเนี่ยได้มีการลงอักขระเอาไว้ด้วยแล้วก็มอบของขวัญครูจริงๆฉะนั้นใครยังไม่มีหนังสืออยากรู้เรื่องราวว่าลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตยังไงและต้องบอกว่าในเล่มนี้นะคะมีทั้งหลักการทำบุญเลขมงคลต่างๆเงินงานชีวิตความรักจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลายเซ็นบอกอย่างไรได้ชื่อบอกอย่างไรได้เนี่ยแหละค่ะต้องไปหาซื้อกันลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต C1 Book ทั่วประเทศเองนะคะก็ฝากเอาไว้จะได้เป็นกำลังใจกันจะได้ต่อยอดเดินสายบุญคู่กับครูฐานแบบนี้ตลอดไปพูดถึงเรื่องของบุญค่ะอาจารย์สงกรานต์บอกว่าสงกรานต์หนูแอบเห็นตารางของครูฐานมาแล้วเต็มนะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยท่านหยุดพักแต่ผมเดินต่อมันก็ไหว้ครูเสร็จแล้วก็ไปงานกาชาดช่วยกาชาดนะฮะอาชาดช่วยเราแล้วที่สำคัญ12เมษายนนะครับวันที่ไหนเอ่ยนะฮะมาดูกันครับใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะอยากจะไปร่วมบุญกันนะของช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกับอาจารย์ได้เนี่ยเดี๋ยวมีภาพให้เห็นกันด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่บอกว่าสงกรานต์เราจะได้มีโอกาสได้ทำบุญอย่างไรบ้างเนี่ยก็ติดตามกันก็แล้วกันเดี๋ยวสัญญาเดี๋ยวมีภาพขึ้นให้แน่นอนนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะวันนี้นะเรื่องราวของแม่ย่านางด้วยคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะเป็นให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวว่าบูชาแม่ย่านางอย่างไรยังมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยกันสดๆ ด้วยนะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม